นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็คาดการณ์นะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยได้พูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่บ่ายวันอังคารซึ่งตามขั้นตอนเนี่ยหลังจากได้ข้อสรุปแล้วก็จะต้องส่งรายชื่อเหล่านี้ให้ทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติต้องห้ามซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานะครับและคงยังไม่นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งในเวลานี้เพราะว่าอาจจะติดการประชุมอาเซียนที่ไทยเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่21ถึง23มิถุนายนนี้นะครับโดยระหว่างนี้รัฐบาลเดิมก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ไปต่อเนื่องก่อนนะครับหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเนี่ยจึงจะค่อยดำเนินการเรื่องเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณอีกครั้งเราไปฟังเสียงจากท่านรองวิษณุกันครับถ้าหากว่าเสร็จแล้วก็นำขึ้นทูลเกล้าได้ผมไม่ได้บอกว่า18จะทูลเกล้านะฮะคิดว่าเสร็จก็เสร็จไม่เสร็จก็ไม่เสร็จนำก็นำขึ้นทูลเกล้าได้แล้วล่ะส่วนที่จะโปรดลงมาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ทีนี้แม้โปรดลงมาก็ตามเมื่อกี้เราพูดถึง18อย่าลืมว่าหลังจากนั้น4วันประชุมอาเซียนแม้จะโปรดลงมาก็ยังไม่สามารถจะถวายสัตย์ปฏิญาณได้ทันเชื่อว่าไม่ทันเมื่อไม่ทันการประชุมอาเซียนมันเกิดแล้วล่ะวันเสาร์ที่22อาทิตย์23ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลเก่ารัฐมนตรีต่างประเทศเก่ารัฐมนตรีพาณิชย์เก่านายกเก่าที่จะต้องเข้าไปร่วมการประชุมอาจจะประกาศชื่อรัฐมนตรีมาก่อนก็ได้แต่ยังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณรัฐมนตรีใหม่ก็เลยทำงานไม่ได้พอหลังวันอาทิตย์ที่23แล้วนั่นน่ะก็จะเข้าสู่กระบวนการที่จะขอเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณนอกจากเรื่องของครม.ชุดใหม่นะครับรองวิษณุเองยังได้ชี้แจงกรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การเปิดรายชื่อคณะกรรมการสรรหาสว.ทั้ง9คนจะไม่ทำให้การสรรหาเป็นโมฆะเพราะว่าอย่างน้อยกรรมการผู้ถูกเสนอชื่อเนี่ยไม่ได้อยู่ร่วมการพิจารณาตนเองส่วนคำสั่งก่อนหน้านี้นะครับที่หลายคนตั้งคำถามนะครับก็คือคำสั่งที่1ทับ2562ยืนยันว่าเป็นคำสั่งของคสช.ไม่ใช่กฎหมายจึงไม่จำเป็นต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนื่องจากว่าเป็นขั้นตอนภายในไม่เกี่ยวข้องกับประชาชนแต่หากเห็นว่าไม่ถูกต้องก็สามารถร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ส่วนกรณีที่พรรคเพื่อไทยเตรียมที่จะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นเรื่องที่ประธานสภาจะพิจารณาแต่ก็เชื่อว่าจะไม่มีใครชี้แจงเนื่องจากว่าเป็นเรื่องอำนาจของคสช.ครับ